้อมกอดแม่ร้องเพลงเลี้ยงความเรื่องแม่ทำให้หลายหลายคนรู้จักคนที่แต่งเพลงให้เปิ่นก็คืออาจารย์ของน้องเจ้าขุนเนี่ยเอ๊ะจะเนี่ยอย่างใดแต่งเพลงแล้วคือคนรู้จักน้องเจ้าขุนเพราะเขาจะถามตลอดเจ้าขุนมีแม่ก็มีอย่างก้อยเนี่ยถามแล้วเจ้าขุนไผเลี้ยงดูไผดูแลอาจารย์ป้อนเนาะแต่งเพลงคือจิ้วเพลงอย่างก็เพลงหลายเพลงครับเพลงแรกก็จะเป็นเพลงน้องเจ้าขุนน้องเจ้าขุนร้องสดๆไปละท่อนนึงครับท่อนหนึ่งชีวิตต้องสู้คุณครูคำสอนป้อนเนาะจบๆกับมีกินแดนนอนต้องมีความดีเลี้ยงต้นสู้ทนฟันแฟคำจาสายตาผู้คนเข้าใจไม่สนก้าวไปด้วยใจเปี่ยมคุณตั้งใจก้าวไปด้วยใจเด็ดเดียวใจคุณคนเดียวคนพิการหวังได้พึ่งพาจะใช้น้ำเสียงหาเลี้ยงครอบครัวภายหน้าเบิ่งเบารักษาคนพิการตลอดไปเอ่ยไอ้อย่างรอดต่อนสุดท้ายเลยนะโจโลมาล่อนล่องต่อนสุดท้ายเลยนี่ปั่นปอนนี่ปั่นกระต่อนตั้งปลายเอาน่ะอันนี้คือเพลงน้องเจ้าขุนนะเพลงน้องเจ้าขุนแล้วก็เอาเพลงเรื่องความเรื่องแม่สักน้อยนะเป็นเพลงติดหลวงพ่อฟังแล้วมันรู้สึกอบอุ่นใจเด้อนะลองเอาเรื่องความเรื่องแม่นา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 คุณครูสั่งให้เขียนเรื่องความเรื่องแม่ฉันบอกให้ส่งให้ท่านวันพรุ่งนี้มันยากจังทำไมไว้หนูแม่ไม่มีแล้วจะเขียนให้ดียังไงเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมพร้อมหน้ากันทานอาหารใครมีแค่ฝันไปไม่มีเพลงกล่อมใดไม่มีห่มผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปยังอยู่ได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้บนหน้ากระดาษกันละน้ำตาถ้าแม่ฟังอยู่ช่วยส่งรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีโอ้สาธุเป็นเพลงที่เพราะที่สุดมันร้องมาจากความในใจของเขาเนาะเพลงนี้นะฟังเมื่อใดก็ซื้อแม่ยังก็ที่ให้บนเวทีจังสอนแม่พันนี้ให้ว่ะจังซอขี้ให้พันนี้จังซออันนี้มีความสามารถหลายอย่างเนาะร้องเพลงก็เป็นความสามารถที่ฝึกฝนมาแล้วก็เขียนรูปเขียนหนังสืออย่างได้หมดใจเท่าตอนนี้แปรงฟันก็ได้ล้างหน้าก็ได้พัฒนาการใหม่ล้างหน้าอย่างเองได้หมดเนาะก็พยายามจะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ด้านจิตใจทุกวันศุกร์จะไปอยู่กับหลวงพ่อวัดสันมานะหลวงพ่อพระครูเปิ่นก็จะฮึสวดมนต์ฮึดูแลตัวเองหลวงพ่อจะสอนฮึดูแลตัวเองนั่งสมาธิฝึกสมาธิตลอดนี่ต่อไปได้ข่าวว่าแม่โดเปิ่นมีตีนครสวรรค์เนาะเปิ่นจะฮึไปเฮียนเกี่ยวกับการวาดรูปฮึเป็นฮึเก่งเลยมูลนิธิเปิ่นจะช่วยดูแลก็หันตัวแต่ว่าได้จะไปพอสถานที่พออย่างเห็นกับก็พยายามจะดูแลเมื่อก่อนนี้คือไปเจอที่ดอยนางแก้วที่เขาไปทำดอยนางแก้วหลวงพ่อเป็นปลาไปไปเจอกันพร้อมกับที่เป็นพระครูเป็นหันเนาะ
พระครูเพิ่นก็อินดูพระครูอภิวัฒน์อ่ะเพิ่นบอกว่าช่วยดูแลจิมเนอร์ก็มาดูแลก็ดูแลเพิ่นปัจจุบันนี้มีหยังก็คือคำปรึกษากับครอบครัวแต่ต่อไปก็คงถ้าเข้าระดับมหาวิทยาลัยต่างๆเมโดก็ลำบากอยู่ติดรถติดอย่างเงี้ยพอก้อยบันไดก็ส่งไม่คือกับน้องสาวอันนั้นน้องสาวคนน้อยๆงามๆเลยนะน้องต้อยแม่นน้ำเลยลูกนั่นน้องสาวน้องสาวลาหน้าตาจะงามยังปีไอ้บ่น่ะติดกันนะก็ให้ดูแลน้องเจ้าขุนเป็นตัวเปิ้นมีลูกแฟนเป็นตำรวจก็บอกว่าก็เขาก็ห้ากันหมอนี่ก็ถ้าวันศุกร์วันเสาร์จะไปหาแม่ต้อยจะมานอนกับแม่ต้อยแม่โดเปิ้นก็มาส่งก็ดูแลกันเนาะอันนี้ก็เป็นบุญคนเฮาถ้ามีบุญจะป้ากันมีบุญปุ๊บน้องสาวนี่ป้าเจ้าขุนก่อนเฮาเพราะว่าตอนเดินขึ้นบันไดหรืออย่างนี้เขาป้าแล้วเขาหักเลยบ่มันมีความรู้สึกพอมาเล่าคือสามีฟังสามีก็ฮักด้วยก็เลยไปแอวหากันเคยทำให้หูจักกันดูแลกันมาเนาะอันนี้การทำงานของเครื่องสีขาวก็หลายมิติช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออย่างต่างๆเนี่ยอย่างก็ช่วยกันเนาะแต่ก็ดีใจก็คือแฟนเครื่องสีขาวมาทิ้งกันยมพรนี่ขอชื่นชมเนาะไปที่ไหนก็เจอแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารที่วัดปากตางเจริญกับทุกเดือนแล้วก็ช่วยเรื่องการน้ำกับไฟที่เขาได้ฟังสถานีวิทยุเจ๊มวยตัวเนาะเจ๊มวยนี้ชื่อเสียงโด่งดังเขาคือว่าเพิ่นเป็นคนธรรมดาเนี่ยเจ้าของตลาดใหญ่แต่ว่าเป็นคนธรรมดามาถ้าเขาหมอหู้อย่างนี้กับหู้เป็นแม่เลี้ยงเนาะถ้าป๋อมูเฮาเนี่ยเป็นคนธรรมดานะวันหน้าก็คงจะได้ร่วมบุญกันอาตมาปาวารณาไว้เนี่ยบอกอีแม่อีปอทุกคนไว้บอกพี่น้องหมู่เฮามีการมีงานอย่างกับเฮางานวัดงานวาอย่างเวลาโทรมาเฮือมันได้สาระอาจารย์บ้านอีแม่มีงานวันนั้นวันนี้เองอันนี้เขาจะปล่อยให้อูนักกันถ้าบางคนโทรมาฟังอยู่เนอร์อีนะก็บอกเนี่ยบางอย่างก็ฟังเฮือเนาะฟังอยู่เนอร์อีนะเป็นกำลังใจเขาลำคาญสมาร์ทมันเสียเวลาคนอื่นแล้วคนอื่นลำคาญด้วยนะพ่อแม่นี่โทรไปขอปิดวิทยุจบเลยอ่ะเพราะฟังกูฟังอีนะแม่อุ้ยนั่นคนอีแม่กายถ้าโทรไปแล้วแม่ปิดอีบักจุคนอื่นโคตรถ้าโทรไปอาจารย์บ้านอีแม่มีงานนั่นงานนี่เนี่ยเจ๊ก็เหมือนกันนะโทรมาพ่อเจ๊จะไปตานพระปากระถินนั่นเนอนี่เนออีอ่ะฟังนี่รับฟังบางคนก็บ่มแล้วติติว่าม่วนพ่องไอ้ยังพ่องก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ฟังกันนี่กันวันนี้เขาจะได้ประกอบพิธีเอาแฮมหลอบเลยต้องรับมันวันนี้นะอันกาแฟนี่เปิดลูกเวียงเป่ามาอันได้ข่าวว่าจะเอาเครื่องละไว้ให้ตัวเจ้านี่เอวันนะใครรับเดี๋ยวเอากาแฟเนอะอยู่ไทยทอดเป็นไรสดโอ้ยแม่มาแล้วแม่อามนวันเอาหลวงปู่นิมนต์ขึ้นสเตจไหมหลวงปู่นิมนต์ขึ้นสเตจเดี๋ยวจะขับตอนจะขับปอนที่คุณเป็นบุญเขาคุณเดี๋ยวนี่ครับก็อีกเอาไปนานหลวงปู่นั่งบนไหมนั่งบนครับหลวงปู่นั่งจะนั่งห้อยแข่งก็ว่านั่งนี่หลวงปู่ใครห้อยแข่งก็เอาปู่นั่งตั้งเพศดีกว่าถ้าห้อยแข่งหลวงปู่นั่งห้อยบนก็ได้นะลุงนั่งเลยลุงนั่งคุณเลยเอาปู่จันเนาะปู่จันมีเนาะข้างหน้าเขามีปู่จันเนาะมีล่ะอาจารย์เป็นคนนี้ ทายาทโยมเดี๋ยวจะไปเอวอยู่ความจริงห้ามไปเอวนะจะมีเรื่องตลกตลกอะไรอยู่แต่ว่าทายาทจะไปเอวเป็นหวังเดี๋ยวจะไปจะเป็นฟ้าเป็นวันนี้ทายจบกินเนาะอันปูนาหลวงงานที่คนจริงหลงวันนี้คนไปวัดนี่เขาได้มา36ตัวสลาการปูนาไปจะมาหลงงานกับวิทยาลัยสุพรรณบุรีหลวงปู่ถือว่าเป็นรักเนาะนอกจากการประก
ครูพี่วัฒนวิกรมก็มีหลวงปู่หลวงปู่ที่เป็นรักสำหรับเรื่องศีลธรรมเพราะศีลธรรมที่ว่าเป็นส่วนรวมที่ใจของครอบครัวคือศีลธรรมที่ปูที่รับบาปสุปฏิปันโนภควโตสาวก
วันนี้หมู่บ้านไอ้หยองก็มองข้างนี้
ในแจ้งขึ้นในโทรศัพท์ไปบอกก็รู้คือนี่ขบวนของผมมาถึงแบบการนี้แล้วทำนี้ไปถึงบนดอยสามสิบตู้ที่หัวมาแล้วแต่ละวันสามสิบตู้อย่างน้อยสามร้อยคนต้องการที่จะเก็บกดแต่ว่าI'm sorry.
ันนี้จองไว้ก่อนอ่ะใส่จดนี้เข้ามากันฮะมากันน้องสาวก็นี่มาให้มาเอาไปเลยเอาไปเลยบอกเลยนะฮะนั่นนี่ได้บอกป่วยคนเป็นThank you.